นไทยเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงดังนั้นการให้โอกาสสำหรับอนาคตของพวกเขาจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามไปธีรพรคลินิกแบรนด์ศูนย์การเรียนรู้ของแพทย์ไทยที่ดูแลศัลยกรรมทำตาดึงหน้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยอาจารย์หมอชลทิศรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชลทิศสินรัชตานันได้รังสรรค์ช่วงเวลาสุดพิเศษเต็มเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีที่ต้องการมอบให้แก่เยาวชนไทยจัดงาน The Presenter Idol Thailand 2023ชวนทุกคนร่วมสัมผัสความสุขผ่านกิจกรรมการประกวดที่รวมเยาวชนไทยรูปร่างหน้าตาดีมากความสามารถมารวมตัวกันณชั้น2แกรนด์บอลรูมมิลเลนเนียมฮิลตันแบงคอกและขอแสดงความยินดีกับแบมกันกนิษฐ์มั่งมีผู้คว้าตำแหน่งชนะเลิศ The Presenter Idol Thailand 2023ค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทีม The Presenter Idol Thailand 2023ค่ะก็ความรู้สึกของวันนี้ก็คือทุกคนเต็มที่มากแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นครอบครัวของ The Presenter Idol Thailand นะคะคนรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นรู้สึกเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับพวกพี่ๆทุกคนค่ะก็ส่วนตัวก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ยินดีด้วยกับทุกคนค่ะรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ The Presenter Idol ครั้งนี้มากๆเลยค่ะความรู้สึกตอนแรกก็คือไม่คาดคิดว่าจะได้เข้าท็อป5เพราะเป็นคนสุดท้ายก็ลุ้นเหมือนกันแต่ในใจตอนนั้นก็คิดว่าแบบจะใช่เราไหมแต่พอแบบประกาศมาเป็นหมายเลข7ก็แบบโอเคตอนนี้โล่งมากค่ะดีใจมากค่ะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพรีเซนเตอร์คลินิกของเรานะคะแล้วคุยรายการตอนจับมืออะไรเงี้ยคือจริงๆคุยกันว่าแบบจะเป็นใครก็ได้เพราะว่าจริงๆพอหลังเวทีอะค่ะบอกกับทุกคนแล้วว่าแบบทุกคนเก่งมากทุกคนสวยมากๆที่แบบ5คนเนี้ยใครได้ก็ได้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนเก่งกันมากๆจริงๆค่ะเราก็มีเสียงตะโกนจากพี่เลี้ยงมาว่า28เลขเก่งเลขมงคลด้วยก็เลยแบบว่าคุยกันเรื่องเลขเรื่องมงคลก็ของแบมนะคะเล่นเป็นมายากลค่ะแบมรู้สึกว่าการที่เราดูแลร่างกายตัวเองมันก็เหมือนมายากลอย่างนึงถ้าเราเลือกสิ่งกินแต่สิ่งที่ดีๆอะค่ะร่างกายเราเนี่ยมันก็จะขับถ่ายออกมาได้ดีมันก็เหมือนมายากลอย่างนึงเลยอะค่ะเอาจริงหนักใจมากเพราะว่าเล่นมายากลไม่เป็นค่ะแต่ว่าเพื่อการประกวดในครั้งนี้เนี่ยก็พยายามเรียนกับ YouTube บ้างแล้วก็สอบถามแบบผู้รู้บ้างอะไรเงี้ยค่ะในวงการของการเป็นนางงามผู้ประกวดก็ได้จริงๆแล้วแบมรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปอีกค่ะแต่ก็อยากทำงานกับครอบครัวของธีรพรคลินิกให้เต็มที่ก่อนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแบมเนี่ยไม่ได้มองว่าแบมอยากจะประกวดเวทีไหนเลยแต่พอเวทีนี้เปิดโอกาสเนี่ยแบมก็อยากมาเพื่อที่จะมาทำงานในองค์กรมากกว่าไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเราได้เห็นรุ่นพี่อย่างพี่แพนเค้กที่เขารีวิวคลินิกหรือหลายๆคนนะคะที่เขาการันตีมาตรฐานความปลอดภัยของคลินิกธีรพรคลินิกอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งของทุกๆคนในยุคนี้อะค่ะซึ่งเราเนี่ยก็อยากทำตัวเองให้สวยขึ้นเราก็เลยเลือกมาที่จะมาประกวดเวทีนี้ด้วยค่ะหลังจากนี้เหรอคะโมทั้งตัวเลยได้ไหม จริงๆก็อยากปรับโครงหน้าค่ะอยากให้คุณหมอช่วยดูเรื่องโครงหน้าหรือว่าจริงๆธีรพรคลินิกเนี่ยดังเรื่องการทำตาสองชั้นเนาะทุกคนก็อยากจะให้คุณหมอช่วยดูว่าแบบโอเคตาแบบไหนเข้ากับเราอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแบบว่าทุกคนเลยมีโอกาสไปหมดทุกเวทีเลยค่ะถ้าสมมุติว่าอยากให้ทุกคนติดตามกันดีกว่าว่าครอบครัวเนี่ยครอบครัวเราจะได้ไปเวทีไหนกันบ้างค่ะก็พวกเราทั้ง5คนนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนเลยค่ะพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จัดเวทีดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าใครคิดที่จะศัลยกรรมนะคะอย่าลืมธีรพรคลินิกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า30ปีค่ะแล้วก็เป็นมาตรฐานของความปลอดภัยด้วยค่ะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยค่ะเวทีเรานะคะก็คือจริงๆแล้วคลินิกเวทีนี้เป็นของคุณหมอชลทิศเป็นคลินิกศัลยกรรมความงามใบหน้าซึ่งทุกคนก็ต้องรู้จักอยู่แล้วว่าคุณหมอชลทิศดังในเรื่องการทำตาดึงหน้านะคะแต่คุณหมอเขาก็คืออยากจะสร้างบุคลากรอยากจะลองสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถความสวยก็เลยจัดเวทีประกวดขึ้นมา
คือเวทีนี้ค่ะเมื่อก่อนเราจะสรรหาผู้หญิงที่มีความงามแบบธรรมชาติไม่สัญญกรรมเลยเพื่อมาเสริมเติมแต่งเพื่อให้ได้บุคลิกภาพที่ดีโง่เฮงที่ดีแล้วก็เขาเรียกว่าสัญญกรรมเปลี่ยนชีวิตหลังจากที่เราจัดประกวดเป็นเวทีครั้งที่1ครั้งที่2 3 4เราก็ได้เด็กที่สวยใสบริสุทธิ์ที่ไม่สัญญกรรมใช่มั้ยคะแต่หลังจากนั้นปีที่4ที่5 6เด็กที่จะสวยแบบไม่สัญญกรรมอ่ะมันไม่มีเราก็เลยปีนี้เป็นปีที่7เราก็เลยเปลี่ยนชื่อเวทีเป็น The Presenter Idol คือทำไมเปลี่ยนเป็นเวทีนี้เพราะว่าเราอ่ะอยากจะได้ทุกคนที่มีความสามารถไม่ใช่ว่าสวยอย่างเดียวนะคะจะต้องมีความสามารถด้วยเราอยากจะให้ทุกคนมาแสดงความสามารถในตัวเนี่ยออกมาให้ทุกคนได้รู้ว่าเรามีอะไรดีในตัวฉะนั้นพี่ไม่ได้กำหนดว่าคุณจะน้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่ถ้าคุณมีไฟและมีความสามารถพอเวทีนี้ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะคือจริงๆแล้วเท่าที่ถามเด็กๆหลายคนบอกว่าเห็นน้องเขาตัวนิดเดียวมาเวทีพี่กล้ามายังไงทำไมถึงมาเขาก็จะบอกว่าอ๋อหนูมาเพราะชื่อเวทีค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้หาผู้หญิงที่สวยงามหรือเป็นแบบนางงามแต่หนูคือพรีเซนเตอร์หนูคือไอดอลค่ะหนูคิดว่าหนูมีคุณสมบัติค่ะหนูถึงมาตรงนี้เลยค่ะคือจริงๆนะคะของเราเนี่ยมีรางวัลที่1ถึง5ตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของกรรมการเพียวๆและทีนี้รางวัลพิเศษของพี่มีทั้งหมดอีก6รางวัลแต่พอหลังจากที่พี่ได้เห็นน้องๆที่เข้ามาประกวดแล้วมีความสามารถพี่เพิ่มอีกเป็น3รางวัลรวมทั้งหมด9รางวัลพิเศษค่ะตอนนี้ค่ะก็จะมีจากผลิตภัณฑ์เวนิต้าจากสมายมิวสิกแล้วก็จากจิลลี่มิกแล้วก็จากธีรพรก็จะเป็นขวัญใจธีรพรนะคะแล้วก็ลิเวชัลแล้วก็ชามนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ในวันนี้แล้วทีนี้พี่ก็เพิ่มมาอีก3ตำแหน่งรางวัลก็คือขวัญใจชามแล้วก็สำหรับคนที่ทำวิดีโอคลิปดีเด่นให้ตรงนี้ด้วยเพิ่ม3รางวัลเพิ่มขึ้นมาคือธุรกิจชามน้ำหอมตัวนี้นะคะจริงๆพี่ก้าเป็นคนที่ชอบทำอะไรมาขายเยอะแยะอยู่แล้วอาหารเสริมอันนู้นไอ้นี่ไอ้นั่นแต่ทีเนี้ยวันนึงเราก็มามองว่าเอ๊ะเราชอบความหอมคือเวลาไปห้างเนี่ยเราจะซื้อน้ำหอมเนี่ยแทบจะทุกวันวันละกลิ่นซ้อนกลิ่นซ้ำกลิ่นแล้วซึ่งน้ำหอมในห้างมันก็ในเคาน์เตอร์แบรนด์มันก็มีตั้งแต่ 6,000 5,000 จนถึง 10,000 อัพก็มีวันนึงพี่ก็เลยว่าเอ้ยเราเป็นคนที่ชอบกลิ่นหอมความหอมเราลองมาทำผลิตภัณฑ์ลองดูซิมารังสรรค์น้ำหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเราในตัวเราของตัวพวกคุณอะไรลองดูสุดท้ายน้ำหอมตัวนี้ก็ใช้ระยะเวลาทำทั้งหมด8เดือนกว่าจะรังสรรค์ขึ้นมาทั้งหมดตอนนี้มี4กลิ่นค่ะโทนกลิ่นนะคะก็จะมีของผู้หญิง2กลิ่นแล้วก็ยูนิเซ็กแล้วก็ผู้ชายสำหรับเรื่องกลิ่นเดี๋ยวจะลองให้พรีเซนเตอร์พรีเซนต์เรื่องกลิ่นดูค่ะค่ะสวัสดีนะคะกลิ่นแรกเลยค่ะที่อยากจะแนะนำนะคะคือ Secret of Charm ค่ะกลิ่นนี้นะคะสำหรับคุณผู้หญิงที่มีบุคลิกหวานหวานชอบออกไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยค่ะหอมมากเลยนะคะพี่ๆอาจจะได้กลิ่นอยู่ตอนนี้แล้วตัวนี้นะคะมีไลฟ์สไตล์แบบลูกคุณหนูได้เลยค่ะเหมาะมากเลยค่ะกลิ่นที่2เลยนะคะก็เป็นกลิ่น Blue Sky ค่ะกลิ่น Blue Sky เนี่ยสำหรับคุณผู้ชายเลยนะคะกลิ่นนี้เนี่ยค่ะจะแบบดมแล้วเหมือนแบบได้ไปอยู่ทะเลอะค่ะแล้วก็เหมือนอยู่ในทุ่งหญ้ารู้สึกเฟรชมากค่ะกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่น Love of Charm ค่ะกลิ่น Love of Charm นะคะจะเป็นกลิ่นเซ็กซี่นิดๆแล้วก็หวานหน่อยๆค่ะตัวนี้นะคะสามารถออกเดทก็ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้ค่ะมีความกลิ่นยั่วยวนมากเลยค่ะและตัวสุดท้ายเลยนะคะคือตัว Senseof sexy richie ค่ะ sexy richie เนี่ยค่ะจะเป็นตัว unisex ที่กลิ่นออกวูดดี้นิดนึงหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชายเนี่ยก็ฉีดได้คุณผู้หญิงก็ฉีดดีค่ะอ้าวก็นะคะสำหรับธุรกิจชามก็สามารถติดต่อในชาม official ได้เลยนะคะทั้งช่อง TikTok IG Facebook ชื่อนี้เลยค่ะชามนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็อยากจะขอฝากถึงน้องๆที่ได้รับตำแหน่งนะคะในการที่พี่ได้น้องๆไปทั้งหมด5คนที่จะเป็น1 2 3 4 5เราจะพยายามเอาน้องไปต่อยอดทั้งหมดสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็น้องๆทุกคนที่มาสมัครที่นี่วันนี้คลินิกรองรับในการรับเป็นพนักงานทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะตกรอบหรือไม่ตกรอบค่ะ